สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเซฟานิอวานิกน้อยใจช่องได้เป็นแค่หางแถวจูบเวียเรื่องสุดท้ายก่อนหายไปจากจอถ้าพูดถึงนางเอกวิกหมอชิดที่มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นต้องมีสาวลูกครึ่งฝีมือดีอย่างเซฟานิอวานิกรวมอยู่ด้วยแน่นอนเซฟานีอวานิกเป็นมิสทีนไทยแลนด์ปี2009แถมยังได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนการันตีความสวยซะด้วยเซฟแจ้งเกิดเต็มตัวในฐานะนางเอกจากละครดราม่ารถแซบอย่างทะเลไฟประกบคู่กับหนุ่มมิกทองระยะและกลายเป็นคู่ขวัญมีผลงานคู่กันมาอีกหลายเรื่องซึ่งผลงานละครแต่ละเรื่องของสาวเซฟนั้นต้องบอกว่าการันตีเรตติ้งเปรี้ยงปังดังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแนวไหนสาวคนนี้ก็เอาอยู่จนผู้ใหญ่ทางช่องไว้วางใจเตรียมดันขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้าอีกรายโดยผลงานเรื่องล่าสุดของ